ครับอันนี้ก็จะเป็นวงกบไม้นะครับที่สั่งทำพิเศษอันนี้ก็จะเป็นไซส์พิเศษก็คือบาน1เมตรนะครับก็ตัวนี้ที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นไม้เต็งนะครับไม้เนื้อแข็งที่มีอายุหน่อยนะครับไม่ได้เป็นไม้ต้นอ่อนนะครับก็ราคาก็จะสูงหน่อยนะครับเพื่อให้เข้ากับประตูที่เราจะเอามาติดนะครับก็วงกบไม้ก็จะเป็นวงกบติดเปียกอยู่แล้วนะครับจะต้องติดตั้งแต่ตอนที่เราทำการก่อเพื่อที่จะเทเสาเอ็นแล้วก็ทับหลังเมื่อวงกบไม้เริ่มหายากที่ได้มาก็โกงจะมีวัสดุอะไรทดแทนได้บ้างวงกบแบบติดแห้งเนี่ยมันเป็นวงกบที่เขาทำขึ้นมาเพื่อทดแทนการใช้ไม้เนื่องด้วยว่ามีการบริโภคไม้ใช้ไม้เนี่ยค่อนข้างสูงแล้วทำให้การอุตสาหกรรมไม้เนี่ยไม่เพียงพอสำหรับงานก่อสร้างนะครับดังนั้นเนี่ยไม้รุ่นใหม่ที่เราพบเจอเนี่ยก็คือจะพบปัญหาคือเป็นไม้อ่อนค่อนข้างอ่อนพออ่อนแล้วจะเกิดการถ้าเกิดการโขกตัวถ้าเกิดว่าต้องการวงกบที่มีคุณภาพสูงก็ที่เป็นไม้เนี่ยก็ราคาก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแต่ถ้าเกิดว่าวงกบที่ขายกันอยู่ตามท้องตลาดแล้วราคาไม่สูงมากเนี่ยจะพบเจอปัญหาเลยคือวงกบพอติดตั้งแล้วจะเกิดการโขกตัวแล้วก็แตกครับเนื่องจากไม้ผลิตไม่ทันถ้าส่วนใหญ่เป็นไม้มันจะอ่อนค่อนข้างอ่อนนะครับเขาก็เลยมีไม้สังเคราะห์เหล่านี้ผลิตขึ้นมาเพื่อทดแทนสำหรับอุตสาหกรรมการก่อสร้างคือตัวเนื้อก็จะเป็นไม้สังเคราะห์นี่ก็คือจะเป็นตัว UPVC นะครับแล้วก็นี่ก็คือกาวพลังตะปูที่ใช้ในการขุดครับก็คือเราตัดเข้าไปในร่องเลยตัดเข้าไปในร่องอ๋อร่องนี้เสร็จแล้วก็คือติดตั้งอ่ะมี2 อย่างคือใช้พุกยิงใช่พุกยึดกับสกรูเกียวปล่อยกับสกรูเกียวปล่อยครับแล้วก็มายึดอีกทีด้วยกาวพลังตะปูใช่แล้วก็เราก็จะจบงานขอบด้วยบัวผนังอ๋อคือจะมีบัวผนังมาติดตรงนี้อีกทีนึงใช่ครับก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาดูก่อนว่าวงกบที่เราเตรียมไว้เนี่ยเป็นยังไงครับก็คือว่านี่คือก่อนอื่นนะครับเราต้องได้ขนาดของวงกบที่เราจะซื้อมาใช้ก่อนว่าวงกบติดแห้งเนี่ยเบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยขนาดที่เขาให้มาเนี่ยเท่าไหร่อย่างเช่นตัวนี้คือบานประตู80วงกบที่เขาให้มามันจะอยู่ที่ประมาณ 85.5 นะครับดังนั้นเนี่ยท่านจะต้องเผื่อไปอย่างน้อยข้างละประมาณ3มิลนะครับโดยรอบนะครับแล้วก็ก่อนที่เราจะติดตั้งวงกบลักษณะของเสียมฉาบที่เราจับไว้เนี่ยมันก็จะประมาณนี้เสร็จแล้วเนี่ยพอเราทำการติดตั้งเนี่ยเราก็เอาวงกบมานะครับแล้วก็ใช้เลเซอร์ในการตั้งระดับแล้วก็ตั้งแนวดิ่งใช้เลเซอร์ครับแล้วก็ประกอบวงกบแล้วก็ยกเข้าไปติดตั้งนะครับแล้วก็ในตัววงกบเนี่ยมันจะมีรูที่เขาเจาะมาให้แล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นวงกบชนิดติดแห้งเขาจะมีรูเพื่อที่จะยึดขันสกรูนะครับเราก็ต้องทำการเจาะนะครับเพื่อฝังพุกเข้าไปตามรูที่เขาให้มาแล้วเดี๋ยวมันจะมีตัวเม็ดพลาสติกนะครับเม็ดพลาสติกในการติดอีกทีหนึ่งข้อดีของมันคือมันไม่โก่งนะครับเพราะว่าไม้สมัยนี้หายากขึ้นนะครับหาได้ยากมากขึ้นไม้ดีๆก็มีราคาสูงมากนะครับก็นี่ก็จะเป็นกล่องใช่ป่ะก็จะเป็นนี่ไงวงกบชนิดติดแห้งนะครับก็เป็นวงกบไม้สังเคราะห์ชนิดติดแห้งวงกบไม้สังเคราะห์จะเป็นขอบเรียบขอบบัวขอบอะไรก็จะมีขายนะครับก็จะเป็นเดี๋ยวนี้ก็คือข้อดีคือมันทนน้ำแล้วก็กันปวกครับแล้วก็โดนน้ำก็ไม่โก่งตัวนะครับก็เป็นข้อดีของมันดังนั้นอันนี้ก็คือการติดตั้งวงกบแบบแห้งหรอใช่พอเรายิงสกรูเสร็จเนี่ยเราก็ต้องใช้กาวตะปูนะครับกาวพลังตะปูเนี่ยอัดเข้าไปในร่องอีกทีหนึ่งเพื่อยึดให้วงกบแน่นขึ้นแล้วสำหรับเฮียมอันนี้สะดวกไหมถือว่าสะดวกครับถือว่าสะดวกเลยแล้วก็ติดตั้งง่ายครับแล้วก็ปวกไม่กินนะครับแล้วก็ไม่ปวกตัวก็ดีของมันราคาอะไรเนี่ยต่างกันไหมมันจะราคากับพอๆกับวงกบแบบถูกทั่วไปนะครับวงกบไม้แบบถูกทั่วไปแต่วงกบไม้แบบถูกทั่วไปเนี่ยปัญหาที่พบเจอเลยคือจะโก่งแล้วก็แตกนะครับ
จะทำให้เกิดการติดตั้งประตูทีหลังเนี่ยจะมีปัญหาฉะนั้นวงกบมันโกง recommend ไหมก็สำหรับคนที่ไม่ซีเรียสเรื่องว่าวัสดุวงกบต้องเป็นไม้เนี่ยผมแนะนำนะครับใช้งานได้ดีแต่ถ้าเกิดว่าคนที่ซีเรียสว่ายังไงวงกบฉันต้องเป็นไม้เนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มงบประมาณที่จะไปได้ไม้เนื้อแข็งที่มีคุณภาพสูงมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นไม้เก่าไม้ที่ไม้แก่หน่อยแต่ถ้าเป็นไม้อ่อนสมัยนี้ก็จะมีปัญหา